มีการพูดคุยนะคะซึ่งมีการสัมภาษณ์พิเศษเอาไว้กับคุณศึกสิทธิ์สุวรรณดิษฐกุลนายกสมาคมโรงแรมไทยในภาคใต้นะคะหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดสงกรานต์เนี่ยสถานการณ์ในภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามฟังบันทึกพิเศษในการสัมภาษณ์พิเศษคุณศึกสิทธิ์ค่ะก็สถานการณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตนะครับในช่วงไฮซีซั่น2567เนี่ยครับก็ค่อนข้างจะดีกว่าปีที่แล้วเลยนะครับอัตราการเข้าพักของโรงแรมเนี่ยในช่วงมกราปีนี้ปิดอยู่ที่ประมาณ 91% ครับค่อนข้างสูงในช่วงของกุมภาพันธ์เองก็ใกล้เคียงกันครับจะอาจจะลดลงหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมก็อาจจะเหลือสัก 85% ครับถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยอัตราการเข้าพักก็ถือว่าสูงกว่าปีก่อนครับแล้วก็ราคาขายก็โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นโรงแรม5ดาวในปีนี้ก็อาจจะขายได้ราคาดีกว่าปีก่อนเล็กน้อยเพราะปีก่อนราคาถือว่าปรับได้สูงแล้วแต่ถ้าเป็น4ดาวของปีนี้ครับถือว่าราคาปรับได้กว่าปีก่อนประมาณสัก 30-40% ครับเพราะโรงแรม4ดาวเนี่ยปีนี้ก็จะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อนข้างดีในเรื่องของราคาขายครับก็สำหรับตลาดที่ฟื้นตัวดีขึ้นก็คือตลาดจีนครับในเดือนมกราคมเนี่ยจีนที่มาเที่ยวภูเก็ตประมาณสัก 40% แล้วครับถ้าเทียบกับก่อนโควิดแต่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยจีนจะอยู่ที่ประมาณสัก 30% ครับในการฟื้นตัวส่วนตลาดอื่นๆที่มาภูเก็ตเนี่ยการฟื้นตัวก็ค่อนข้างจะเป็นปกติแล้วครับโดยภูเก็ตตอนนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาติที่มามากสุดก็จะเป็นรัสเซียตามมาด้วยจีนอินเดียคาซัคสถานออสเตรเลียยูเคเยอรมันฝรั่งเศสเกาหลีใต้แล้วก็สวีเดนครับแต่ถ้าเป็นกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็เห็นแนวโน้มตลาดจีนที่เพิ่มขึ้นครับคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมก็เป็นไปได้ว่าตลาดจีนอาจจะเข้ามาเป็นที่หนึ่งแล้วครับปีใหม่ที่ผ่านมาก็คึกคักนะครับก็อัตราการเข้าพักก็เต็มเกินกว่า90%ครับก็ในเรื่องของราคาขายต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนช่วงก่อนโควิดแล้วครับก็มีนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเลยครับในช่วงปีใหม่ครับคือในช่วงของสงกรานต์เนี่ยครับปกติก็ถ้าเป็นตลาดต่างชาติเนี่ยของภูเก็ตก็ถ้าเป็นโรงแรมจะใกล้เคียงกับช่วงอื่นๆก็คือเกินกว่า 90% เนี่ยโดยมากที่พักโรงแรมในภูเก็ตจะเป็นต่างชาติแต่ก็ในช่วงสงกรานต์ที่เราจะได้ลูกค้าคนไทยที่มาเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงโดยส่วนใหญ่อะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เป็นใกล้เลยก็คือพังงาครับกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยครับก็จะเข้ามาเที่ยวภูเก็ตเพราะว่าในภูเก็ตเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสงกรานต์อยู่ในตัวเมืองอะนะครับก็ส่วนมากคนไทยก็จะชอบมาเที่ยวในตัวเมืองครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเนี่ยก็บินมาเที่ยวในช่วงสงกรานต์ด้วยเพราะเป็นวันหยุดยาวครับสำหรับตลาดไทยนะครับคิดว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็จะจองล่วงหน้าไปแล้วส่วนถ้าเที่ยวภูเก็ตเนี่ยโดยมากคนที่วางแผนการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็อาจจะจองล่วงหน้า 2-3 เดือนครับก็น่าจะแผนกันมาไว้แล้วล่ะครับการที่มีวันหยุดยาวอีกสัก1วันเนี่ยก็อาจจะทําให้การท่องเที่ยวดูสบายๆขึ้นหลวมๆขึ้นแต่คิดว่าคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงวันหยุดยาว4วันก่อนหน้าที่ประกาศมาเนี่ยก็ได้วางแผนการท่องเที่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวที่มาโดยรถยนต์อย่างรถทิปเนี่ยครับถ้ามีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นอีก1วันนี้ก็คิดว่าช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีครับคนก็อาจจะมีวันที่เหลือเพิ่มเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตขับรถมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับมากขึ้นครับตอนนี้ยอดจองของภูเก็ตนะครับเนื่องจากในช่วงมกราถึงมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นยอดจองที่เป็นลาสต์มินิทก็ค่อนข้างเยอะครับแต่พอช่วงเมษาเนี่ยช่วงนั้นเราจะไม่ได้เป็นไฮซีซั่นเท่าไหร่แล้วครับก็จะเริ่มเข้าสู่โลซีซั่นแล้วทําให้ยอดจองช่วงนั้นเนี่ยมาแบบเรื่อยๆครับยังไม่ถึงกับปือหวามีพื้นที่ห้องพักเหลืออยู่ให้ท่องเที่ยวได้ครับก็จองกันเข้ามาได้เลยครับตอนนั้นยังหลวมๆอยู่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับในปี2567เนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่า 2-3 ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพอตัวเลขของภูเก็ตที่ดูนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวมา 40% แล้วครับคิดว่าในช่วงกลางปีเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติจีนเนี่ยเป็นตลาดที่มาเที่ยวภูเก็ตทั้งปีอยู่แล้วอย่างปกติภูเก็ตในช่วงไฮซีซั่นเราจะมีตลาดที่หลากหลายจะมีทั้งยุโรปสแกนแล้วก็ตลาดโอเชียเนียเนี่ยเข้ามาแต่พอหน้าโลซีซั่นเนี่ยครับตลาดหลักๆของภูเก็ตก็จะเป็นจีนอินเดียที่เข้ามาช่วยออคคูเพนซีของภูเก็ตในช่วงปีนี้ครับคิดว่าตลาดจีนเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยในช่วงโลซีซั่นได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆครับ